بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับขอชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับเราได้มีโอกาสพบปะกับวัยรุ่นเยาวชนอีกครั้งนะครับไม่เคยแก่ลงไปเลยนะมานะแล้วผมมาที่นี่ทีไรเราเหมือนเดิมนะเพราะมันจะไม่เยอะไปกว่านี้แล้วอัลฮัมดุลิลลาห์นะมานะเก่งมากนะครับที่ยังประคับประคองชีวิตจนถึงวันนี้ได้มานะไม่ได้เก่งที่รักษาชีวิตนะครับเก่งที่รักษาให้อยู่ในบรรยากาศเรียนศาสนาไปเรื่อยๆเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์ขอดุอาด้วยนะครับถ้าผมแก่ไปให้ได้อยู่ในบรรยากาศศาสนาแบบนี้ตลอดไปนะอินชาอัลลอฮ์นะครับฉะนั้นนะครับหัวข้อวันนี้นะบอกว่าปัญหาทางจิตฟังดูแล้วเหมือนทางใจเหมือนผมเป็นโรคเป็นหมอจิตแพทย์ชนิดหนึ่งนะครับเลยบอกว่าจริงๆแล้วเรื่องของใจเนี่ยเราต้องยอมรับก่อนอันดับแรกเดี๋ยวเราค่อยรอนกับว่าใจมนุษย์นั้นภาษาอาหรับเนี่ยมันมาจากคำว่ากอลบุนฮะพอกอลบุนอินกอลับสิ่งที่มันพลิกอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นใจคนไม่แน่นอนนะใจคนไม่แน่นอนวันนี้รักพรุ่งนี้เกลียดวันนี้ขยันพรุ่งนี้ขี้เกียจวันนี้รู้สึกอย่างนั้นพรุ่งนี้รู้สึกอย่างนี้นี่คือใจนะครับปกติอย่าคิดมากกับมันฉะนั้นในเมื่อใจมันพลิกอยู่ตลอดเวลานะครับอิสลามจึงมีวิธีการที่จะจัดการกับหัวใจเราไม่ได้หมายความว่าไหนๆมันจะพลิกมันจะไปเองก็ปล่อยให้มันจะเป็นไปเรื่อยๆบอกไม่ได้เพราะมนุษย์เรานะครับหะดีษหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอะลาวะอินนะฟิลจัสดมุดฆะจงรู้เถอะแท้จริงในร่างกายมนุษย์นั้นมันมีก้อนเนื้ออยู่ก้อนนึงนะครับนบีบอกก้อนเนื้อนี้นั้นอิซาซอลาฮัตซอลาฮัลจัสดกุลลุหากก้อนเนื้อนี้ดีในยะนั่นคือทั้งหมดในร่างกายเราจะดีด้วยในร่างกายตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าแค่สุขภาพนะครับมันหมายไปถึงอามันที่ออกมามันจะดีด้วยคนจิตใจดีเรื่องสุขภาพร่างกายแน่นอนคนถ้าไม่เครียดยังไงก็ไม่เจ็บเขาถึงบอกไงละหมาดตะฮัจญุดเป็นสิ่งรักษาโรคได้อย่างดีที่สุดเพราะอะไรรู้ไหมพี่น้องเวลาเราขึ้นละหมาดตะฮัจญุดใจเราสงบใจเราไม่กระวนกระวายใจเราสงบเมื่อใจสงบมันส่งผลต่อร่างกายหมดเลยนะครับและสิ่งที่จะทำให้ใจสงบอิบาดะห์ต่างๆและอีกอย่างหนึ่งนั่นคือการตะวักกัลมอบหมายต่ออัลลอฮ์วะตัรจูนะมินัลลอฮ์มาลายัรจูพวกเจ้ามีความหวังณที่อัลลอฮ์ในสิ่งที่พวกกาฟิรีนมุชริกีนมันไม่ได้หวังนั่นคือเราหวังในผลตอบแทนจากอัลลอฮ์ชีวิตเราถ้าเครียดตลอดเลยเรารู้ไหมครับประเดี๋ยวเราฟังบรรยายเสร็จใส่รองเท้าเดินกลับบ้านเนี่ยจะตายหรือจะรอดถ้าเราคิดเยอะอัลลอฮ์จะโดนอะไรไม่ว่าถนนลื่นรถเพิ่งเช็คไม่ได้เช็คมานานแล้วเครียดแต่ถ้าเราตะวักกัลมอบหมายสบายใจจริงไหมครับเมื่อสบายใจหัวใจจะสงบเมื่อตะวักกัลใจเราจะนิ่งเมื่อใจนิ่งซอลาฮัลจัสดกุลลุร่างกายดีหมดเลยความคิดดีร่างกายดีอามันออกไปดีงามนี่คือหัวใจและนบีบอกว่าอิดาฟัสดัตแต่ถ้าก้อนเนื้อนี่เสียไม่ได้หมายความว่ามันเน่านะครับเสียในมุมมองอิสลามหากมันไม่ดีใจไม่ดีใจไม่สงบใจไม่รำลึกถึงอัลลอฮ์ฟาซาดัลจัสัดกุลลุร่างกายทั้งหมดเสียหมดเลยอย่าบอกว่า
าคนนี้ถึงมันจะนินทาคนเยอะแต่ใจมันดีอย่าไปพูดอย่างนั้นพี่น้องอย่าไปพูดอย่างนั้นนะครับถ้าวัยรุ่นน่ะนะเห็นมันช้าๆขับไปอย่างนี้นะแต่เครื่องมันแรงเราเชื่อไหมครับไม่เชื่อรถเครื่องแรงต้องไปเร็วคนใจดีพฤติกรรมแสดงออกต้องดีด้วยอย่าบอกว่ามันเป็นอย่างนั้นแต่ใจมันดีฟังไม่ขึ้นถ้าอย่างนั้นไปตบคนสักคนน่ะนะมันตบอย่างนั้นอย่างนั้นแหละใจมันไม่คิดอะไรเอาไม่มามันหยิบตังในกระเป๋าเรามันหยิบอย่างนั้นแหละไม่ได้เนียดขโมยมันไม่ได้ใจยังไงพฤติกรรมออกมันบอกถึงหัวใจฉะนั้นแล้วมุสลิมเรามีชีวิตอยู่ต้องสู้กับหลายๆอย่างในโลก1ชัยฏอน2สู้กับอารมณ์ฮาวานัฟซูเราเวลาพูดนัฟซูพี่น้องใจเราเนี่ยนะครับถ้าผมพูดง่ายๆจะเลวหรือดีจะดีหรือชั่วส่วนหนึ่งสำคัญที่สุดคืออันนัฟส์หรือเวลาอันนัฟส์พูดอย่างนี้อะไรของมันว่าอันนัฟอันนัฟถ้าพูดภาษาไทยเราง่ายๆนัฟสูคือถ้าเอ่ยคำว่านัฟสูเนี่ยส่วนใหญ่เราเข้าใจว่าเรื่องเลวหมดเลยแต่ทีนี้นัฟสูเรื่องความเลวมันมีอยู่จิตใจคนนะครับนัฟสูหนึ่งนัฟสูเนี่ยมันสิ่งที่เป็นตัวถ้าผมพูดได้เข้าใจง่ายๆกว่านั้นอีกมันเป็นตัวผลักดันเราให้เราเดินไปในทิศทางที่มันส่งเสริมซึ่งถ้านับสูดีมันจะดันเราไปในทางที่ดีด้วยแต่ถ้านับสูเลวมันจะดันเราไปในทางที่เลวและนับสูดีนับสูเลวมายังไงอะอัลลอฮ์ให้ไอ้คนนี้มีนับสูดีไอ้นี่ให้มีนับสูเลวอย่างนั้นแหละครับเปล่านับสูดีหรือนับสูเลวมาจากการพยายามของเราทั้งนั้นนับสูที่ของชั่วร้ายเราเรียกว่านับสุลอัมมารอัมมารคืออะไรพี่น้องคืออารมณ์หรือการกระซิบกระซาบนับสูอารมณ์ที่จะดึงเราไปในทางชั่วร้ายตลอดนะครับได้รับพันธมิตรที่สมานฉันท์มาช้านานกับนับสุนอามารอห์นั่นคือชัยฏอนดังนั้นอามารอห์มันจะไม่กระตุ้นเราให้อยากจะละหมาดตะฮัจญุดมันจะไม่กระตุ้นเราให้อยากหยิบกุรอานมาอ่านมันจะไม่กระตุ้นให้เราอยากถือศีลอดมันจะไม่กระตุ้นให้เราอยากทำอามัลซอลิหแต่นับสุนอามารอนับสุนชั่วร้ายตรงนี้มันจะกระตุ้นเราสู่ความเลวร้ายตลอดนบีจึงบอกในฮะดิษไงพี่น้องว่าลายุมินุอาฮาดุคุมคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านอีมานจะยังไม่สมบูรณ์ฮัตตาไอยะกูนฮาวะจนกว่าอารมณ์เขาตะบะอันลิมาจิตุบิจะคล้อยตามได้ในสิ่งที่ฉันนำมาถามจริงๆนับสุนอามาโรมันไม่ยอมตามแน่นอนสิ่งที่นบีนำมานบีนำอะไรมาครับพี่น้องนำละมาซุบฮ์มานำซะกาตมานำการถือบวชมานำอามันอิบาดะห์มาอามาโรไม่ต้องการตามเมื่อมันกระซิบกระซาบเราไม่ต้องการตามเราจะทำยังไงอะตรงนี้แหละครับจึงมีคำพูดที่บอกว่าจิฮาดุนนัฟส์ต่อสู้จิฮาดกับนัฟซูอัมมารอห์ตัวนี้ให้ได้เข้าใจหรือยังครับพี่น้องที่บอกจิฮาดนัฟซูจิฮาดนัฟซูในแง่ความหมายคือเอาชนะอารมณ์ไฟต่ำอัมมารอห์ตรงนี้ข้ามมันไปให้ได้ฉะนั้นเราต้องสู้กับมันนะพี่น้องสู้ยังไงอะครับความรู้สึกขี้เกียจจะลุกขึ้นไปละหมาดเราต้องเอาชนะความขี้เกียจคือก้าวแล้วลุกขึ้นไปละหมาดไอ้ได้ความรู้สึกไม่อยากจะเปิดกุรอานอ่านความรู้สึกอยากจะนอนต้องก้าวเอาชนะมันให้ได้ถ้าเราทำอย่างนี้ได้แสดงว่าจิฮาดครั้งนี้เราชนะ
ชนะทุกครั้งหรือไม่บอกเปล่ามันเป็นไปตามสภาวะอีหม่านของเราในตอนนั้นจังหวะใดอีหม่านเราอ่อนแออัมมาระชนะเราทันทีเข้าใจนะครับจังหวะอีหม่านเรามันท้อมันไม่ได้ฟังบัญญัติสักอาทิตย์หนึ่งอย่างเงี้ยไม่ได้ฟังเรื่องศาสนาสักอาทิตย์หนึ่งไปเลยพี่น้องอีหม่านลดหวบพอลดหวบจังหวะนั้นแหละครับมันจะซึมเข้ามาได้เราจึงได้กำไรฟังบรรยายบ่อยๆได้กำไรกว่าคนผู้ศาสนานะส่วนตัวผมนะครับพี่น้องผมเนี่ยแต่ก่อนชอบฟังบรรยายอันนี้บอกมาจริงๆเลยนะหลังๆตอนมาบรรยายเองชอบฟังไหมผมบอกฟังได้แต่ผมจะไม่ฟังเยอะๆผมมีเหตุผลนะครับถ้าจะฟังถ้ามีโอกาสเอาเปิดของอาหรับฟังจบอันไหนไม่เข้าใจเปิดดิกกอมูดได้ทำไมผมจะไม่ฟังของคนไทยด้วยกันเวลาบรรยายไม่ใช่ตะเงาะหรือทำท่านับซูนะฟังแต่ไม่บ่อยเพราะอะไรรู้ไหมมันมีเส้นบางอย่างพี่น้องเวลาเราฟังอะไรเยอะมันจะเกิดพฤติกรรมการพูดเลียนแบบของคนที่เราฟังผมเช็คตัวเองได้ถ้าผมฟังเยอะๆเดี๋ยวมันซึมซับวิธีการพูดของคนนั้นมาอยู่ที่ผมทันทีแล้วมันจะหาขาดความเป็นตัวตนของเราไปวิธีแก้เลยฟังให้น้อยอย่าไปใช้ตามผมนะครับอันนี้ผมคนเดียวเทคนิคนี้มาจากไหนรู้ไหมพี่น้องรู้จักบ้านทรายทองไหมมะรู้จักบ้านทรายทองไหมฮะยุคแรกที่เล่นใครเล่นใครนะมะมันเป็นผมไม่ทันนะเราทันสมัยตั้งแต่นู่นมลดีถักผมสองเปียมารีไซเขาเรียกอะไรอะมาทำรีไซเคิลรีโนเวทมาเอาอันเก่ามาเล่นใหม่อันเก่ามาเล่นใหม่ข้อห้ามอย่างหลักของผู้กำกับจะห้ามดารานักแสดงนะห้ามโดยเด็ดขาดในการเปิดเทปเก่าไปดูคนแสดงในอดีตเพราะอะไรรู้ไหมครับเมื่อดูถ้าเราทำดีที่สุดก็แค่เหมือนเขาเราจะไม่ได้เขาเรียกระเบิดพลังตัวตนของตัวเองออกมาเลยนักร้องก็เหมือนกันเอาเพลงเขามาเล่นหรือใครก็แล้วแต่ถ้าดูพฤติกรรมวงใดเยอะๆพฤติกรรมมันออกมาอย่างนั้นเลยเอาขอโทษนะมะใช้ศัพท์วัยรุ่นนิดนึงนะมะย้อนยุคนิดนึงนี่ผมพูดเพราะในไลฟ์มันมีวัยรุ่นดูด้วยบอกว่าพฤติกรรมเล่นแบบนี้นะทำไมไอ้วงนี้เล่นทุบกีตาร์มันดูไม่ไกลฮะมันไม่ดูเนวันแน่มันก็ดูอะไรสักอย่างเลยบอกว่าพี่น้องฟังศาสนาบ่อยๆได้กำไรกว่าคนพูดแต่เวลาเราพูดสิ่งนี้แหละครับเป็นการย้อนกลับมาเตือนตัวเราเองด้วยอัมมารุมันจึงเข้ามาตลอดเวลาแล้ววันนี้เราเอาชนะมันได้พรุ่งนี้มันจะไม่มาไหมเปล่ามันจะมาหาเราตลอดเพราะผมที่บอกแล้วว่าชัยฏอนเป็นพันธมิตรอัมมารุอย่างชัดเจนอายะห์กุรอานจึงมาสมทบว่าให้เข้าใจขึ้นอีกว่าอัมมามันคาฟะมะกอมะร็อบบิฮิวะนะฮันนัฟซะอันิลฮาวะใครที่กลัวต่อการยืนต่อหน้าพระเจ้าของเขาและสามารถยับยั้งอารมณ์ไฟต่ำได้ฟะอินนัลจันนะตะฮิยัลมะวะสวรรค์เป็นที่อยู่ของเขาฉะนั้นเขาเลยบอกว่าญิฮาดนัฟซูยากจริงไหมฮะถ้าญิฮาดสนามรบแน่นอนพี่น้องอันนั้นเวลาสู้กับข้าศึกมันเห็นศัตรูชัดเจนแต่เวลาจิฮาดกับนับสู่อัมมาร์เราสิ่งที่มันชวนเราทำสิ่งที่เราใฝ่ฝันทั้งนั้นเลยสิ่งที่เราอยากได้ทั้งนั้นเลยเวลาจะลุกตะหยุดนอนก่อนอย่ารีบซูโบยังอีกไกลไปเลยคราวนี้จะละหมาดสุนัตโอ้ยังก่อนใจเย็นๆค่อยๆเริ่มวันพรุ่งนี้ตรงกับอารมณ์ไปหมดเลยดังนั้นนี่คือนับสู่อัมมารุชั่วร้ายที่จะดึงเราออกไปจากทางของอัลลอฮ์
แล้วทุกบั้นปลายจะมีที่กลับและจุดสุดท้ายของมันอัมโมโรเวลาดึงเจ้าของเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเราตามมันเรื่อยๆสุดท้ายไปไหนครับยะฮันนัมยะฮันนัมพี่น้องมันจะสุดที่นรก last station เข้าใจไหมฮะมันไปฟิตเดาไม่ได้เป็นไปได้หรอพี่น้องขึ้นสายเหนือแต่เนียดลงชุมพรนะขึ้นสายเหนือแล้วยังไงก็สุดเชียงรายเชียงใหม่ขึ้นอัมมารอแล้วแล้วคล้อยตามมันไปเรื่อยๆนู่นไปน้องสถานีสุดท้ายยะฮันนัมและไม่มีย้อนกลับลงอย่างเดียวครับพี่น้องฉะนั้นมุสลิมเราวันนี้ดูแลจิตใจให้พ้นอาจจะเอาชนะไม่ได้ขาด 100% ในบางครั้งเวลาอีหม่านลดนะแต่อย่างน้อยให้รู้ทันมันให้ได้ว่าอัมมารอห์มันจะดึงเราตลอดเวลาสองนับซุลมุตมะอินไอเนี่ยถือว่าเป็นนับซูที่สงบสกีนะนิ่งเงียบแล้วมันจะดึงคนนั้นสู่การต่ออัตอัลลอฮฺตาลาตลอดเวลาเราเคยเป็นไหมครับนับซูนี้เข้ามาเป็นจังหวะอยากทำดีและแบบดีมาชาอัลลอฮ์เลยนะครับพี่น้องมาแล้วโดยเฉพาะช่วงที่เราไปมักกะฮ์มะดีนะห์นะช่วงที่เราไม่ได้อยู่ที่บ้านนะวะช่วงที่เราวางเศรษฐกิจวางธุรกรรมการเงินเราไว้ช่วงที่เราได้นั่งในมัสยิดนบีช่วงที่เราได้นั่งต่อหน้ากะบะฮ์ช่วงที่เราคิดว่าเออพักเหนื่อยแป๊บนึงเดี๋ยวจะลุกตะวาฟต่อช่วงนี้มุตมะอินนะสงบมันจะดึงเจ้าของนั้นสู่หนทางที่ซอลเลาะห์ตลอดโอกาสหายมีไหมครับโอกาสอารมณ์มุตมะอินนะแบบนี้จะหมดไปมีหรือไม่มีเช่นกันดังนั้นอัลลอฮฺตะอาลาจึงยกย่องนับซุลมุตมะอินนะชีวิตที่สงบทั้งหลายสงบในที่นี้หมายถึงสยบต่อบทบัญชาของอัลลอฮ์ทำที่อัลลอฮ์ใช้ทิ้งที่อัลลอฮ์ห้ามมุตมะอินนะยาอัยยะตุฮันนัฟซุลมุตมะอินนะโอ้ชีวิตที่สงบแล้วสุดท้ายไปไหนอะครับพี่น้องอิรจิอีอิลาร็อบบิกจงกลับไปหาพระผู้เป็นเจ้าของเจ้าในสภาพไหนรอดิยะตัมมารดิยะในสภาพที่มีความพอใจพี่น้องนี่คือมุตมะอินนะคนที่เป็นอย่างนี้ได้อัลฮัมดุลิลละห์สุดท้ายที่เขาจะเดินถึงคือสวรรค์ของอัลลอฮ์คือที่พำนักอันสงบอุดคุลูฟีอิบาดิเข้ามาอยู่ในปวงบ่าวของข้าวะดคุลิจันนติและเข้ามาในสวรรค์ของข้าจุดสุดท้ายของนับซุลมุตมะอินนะมันจะจบที่สวรรค์ดูนะครับพี่น้องจุดแรกไปจบยะฮันนัมจุดสองไปจบสวรรค์รู้หมดแล้วสถานที่บรรจุที่มันจะมากระซิบกระซาบแล้วดึงใจเรานั่นคือในหัวใจเราเองมุสลิมจึงต้องดูแลหัวใจด้วยบางจังหวะเราเจ็บหัวใจเราก็ไปศิริราชใช่ไหมฮะเช็คหัวใจรู้สึกใจเจ็บหมอเจ็บหน้าอกหมอเช็คหัวใจทันทีไอ้นี่ไม่เป็นไรนะมานะเป็นโรคหัวใจจัดจะดีกว่าเป็นโรคหัวใจแบบไม่รู้ตัวไม่ละหมาดมาแล้วไม่อ่านกุรอานมาแล้ว3เดือนเคยเช็คหัวใจไหมครับไอ้นี่อันตรายกว่าโรคหัวใจนะบางคนเป็นโรคหัวใจจริงๆอ่ะนะช็อกตายตาตั้งโอเคไม่เป็นหนาถ้าก่อนจะตายเขาอยู่ในอามันซอลแหละไอ้ที่น่ากลัวคือแข็งแรงตลอดหัวใจก็ไม่ได้เป็นโรคหัวใจทางกายแต่มันเป็นหัวใจทางอีมานไม่เคยอ่านกุรอานไม่เคยอะไรเลยต่อให้มีชีวิตอยู่ก็น่ากลัวคนแบบนี้เอาใจใส่หัวใจพี่น้องเราต้องเช็คตัวเองให้ได้ว่าวันนี้จิตใจเรา
มันมีความครอบงำอัมมารอยเยอะหรือมันจะไปมุตมะอินนะฮ์สามนับสุลลาวามลาวามานี่ไอ้พวกเขาเรียกที่ตำหนิตัวเองเราเคยไหมครับด่าตัวเองจะด่าเราตอนไหนเวลาเราทำอะไรผิดไปเคยไหมมะทำไมมึงทำอย่างทำไมทำอย่างนั้นวะเคยเป็นไหมทำไมไปนินทาเขาวะทำไมไปพลาดอย่างนั้นทำไมอย่างนั้นวะทำไมไปทำอย่างนี้เราเป็นใช่ไหมนี่แหละครับมันยังไม่มุตมะอินและมันก็ไม่ได้อามารอชั่วร้ายแบบไม่มีดีเลยเราว่ามั้ยยังมีชักเข้าและชักออกอยู่ยังมีก้าวไปอามารอบ้างเข้ามามุตมะอินนะบ้างทำดีบ้างทำเลวบ้างเวลาทำเลวเราก็จะเราว่ามั้ยตำหนิตัวเองทำไมฉันทำอย่างนั้นวะทำไมทำนี้แบบนี้เขาจะต้องถูกสอบจากอัลลอฮ์ถามว่าปลอดภัย 100% หรือยังนับสุลลาวะมะก็บอกว่ายังสบายเหมือนมุตมะอินนะไหมยังเลวร้ายเหมือนอัมมาระไหมก็บอกว่าเปล่าถ้าเกรดยังอยู่ระดับกลางๆไม่เลวร้ายและก็ไม่ได้ดีเลยแต่ถามว่าวันนี้เราจะปรับตัวเองให้ดีเลิศได้ไหมได้ด้วยกับอะไรครับพี่น้องด้วยการซิกรุลลอฮ์ด้วยการตออัตอัลลอฮ์หัวใจมนุษย์ปรับได้เสมอหัวใจมนุษย์มันขยับได้เสมอหัวใจมนุษย์มันพร้อมจะได้รับการเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นหรือเลวลงก็ได้ตรงนี้แหละครับพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงเน้นในการตัซกียะห์ขัดเกลาหัวใจให้มากจนนบีกล่าวว่าอัตตักวาฮุนการยำเกรงอัลลอฮ์มันอยู่ตรงนี้การกลัวอัลลอฮ์การตักวาเป็นคนดีของอัลลอฮ์มันอยู่ตรงนี้คืออะไรอ่ะพี่น้องมันอยู่ที่หัวใจนั่นคือเหมือนที่ผมพูดตอนต้นถ้าหัวใจดีอินชาอัลลอฮ์อย่างอื่นมันดีหมดเลยวันนี้เราดูแลหัวใจนะครับพี่น้องด้วยการหนึ่งอิสติกฟาร์ให้มากมายหัวใจที่ไม่มีการอิสติกฟาร์หัวใจที่ไม่มีการซิกรุลลอฮ์มันจะสู่อัมมารอห์ได้อย่างง่ายดายดังนั้นเวลาเราซิกรุลลอฮ์พี่น้องสังเกตว่าใจเราจะนิ่งขึ้นใจเราจะสงบใจเราจะไม่คิดกังวลใดๆจนเลอะเทอะแล้วกลายเป็นโรคจิตคนเป็นโรคซึมเศร้าบ้างเป็นโรคจิตเป็นโรคเครียดบ้างพี่น้องก้าวหัวได้เลยร้อยทั้งร้อยพวกที่ไม่ได้นำลึกถึงอัลลอฮ์ร้อยทั้งร้อยนึกถึงอัลลอฮ์แต่ไม่นึกแบบจริงจังและเต็มรูปแบบเหมือนมะพูดเป็นโฆษกเมื่อกี้ใช่ไหมครับทำไมเราไอ้นั่นแล้วยังชั่วอยู่ยังไอ้นั่นละหมาดแล้วยังไม่สบายใจแสดงว่าเหมือนกินพารากินยาหมอหมอนี่เขาว่าดีแล้วเอามากินคนอื่นหายเราไม่หายเข้าใจไหมคนอื่นบอกกินน่ะดีหลายยานี่อัลฮัมดุลิลลาห์กินหายหมดเลยเรากินไม่รู้สึกอะไรเลยทำไมอะครับเขาให้กินหลังอาหาร10นาทีขอเรากินหลังอาหารทันทีเลยเข้าใจไหมเมื่อกินเหมือนกันแต่ผลออกฤทธิ์ต่างกันนะยานวดน้ำมันร้อนทาไปเลยทำดูแลหายเมื่อยของหมอนี่เราทาแทบตายไม่หายทำไมครับเขาบอกให้ทาตอนเช้าเราทาก่อนนอนละหมาดอัลลอฮ์บอกว่าไม่ใช่ละหมาดอย่างเดียวการซิกรุลลอฮ์รำลึกถึงอัลลอฮ์ทั้งหมดตัตมาอินนุลกุลูหัวใจจะสงบเรานึกแล้วทำไมไม่สงบแสดงว่านึกไม่ถูกตามหลักที่อัลลอฮ์ต้องการนึกไม่จริงอ่ะเขาเรียกถ้าพูดง่ายๆเอาลูกตัสบีห์มาดีด2เม็ดตอนนั้นแหละ98เม็ดที่เหลือปากพูดอะไรๆแล้วแต่ใจนึกดุนยาหมดเลยใจเราไม่มาไงมะใจเราไม่มาละหมาดทำไมนบีละหมาดเวลาใครมีความเครียดในบ้านซอลลูซอลลูละหมาดนะละหมาดนะ
เราเรียนเราก็รู้ว่าละหมาดมันช่วยอะไรได้พอเวลาละหมาดทำไมยิ่งเครียดวะสลามแล้วใจไม่ได้สงบเลยเพราะตอนละหมาดเราไม่ได้ละหมาดอย่างที่อัลลอฮ์ต้องการถ้าทำที่อัลลอฮ์ต้องการได้ไม่มีหรอกครับพี่น้องนึกถึงอัลลอฮ์แล้วใจไม่สงบไม่มีหรอกครับรำลึกถึงอัลลอฮ์แล้วใจจะวาวุ่นแสดงว่ากินยาไม่ถูกเวลารักษาไม่ถูกโรคมีแสนหมดแสนนะครับพี่น้องแล้วทำยังไงอะครับต้องปรับไงฮะปรับวิธีกินแต่ไม่ต้องเปลี่ยนตัวยาละหมาดดีแล้วอ่านกุรอานดีแล้วซิกรุลลอฮ์ดีแล้วเปลี่ยนวิธีหน่อยยังไงอะครับลองปรับละหมาดให้คุชัวมากขึ้นมันไม่คุชัวเลยทำยังไงแสดงว่านอกละหมาดต้องนึกถึงอัลลอฮ์ให้มากกว่านี้คนที่ละหมาดไม่คุชัวแสดงว่าเวลานอกละหมาดไอ้ขัวนี่ไม่ค่อยนึกถึงอัลลอฮ์เท่าไหร่จริงไหมมาคนท่านนึกถึงอัลลอฮ์มากเอาไม่ต้องเทสง่ายๆเขาอีกกอมัดเที่ยงครึ่งสมมุตินะถ้าคนใจรำลึกถึงอัลลอฮ์เขาจะไม่มาละหมาดโลกโลกโลกอาบน้ำละหมาดตอนเที่ยงครึ่งจริงหรือไม่ถ้าไม่ติดธุระจริงๆอะนะฟรีว่างหมดมันจะไม่นั่งเล่นโทรศัพท์รอเที่ยงครึ่งแล้วไม่ค่อยละหมาดเที่ยงครึ่งอีกกอมัดจริงๆมันอาบน้ำเตรียมตั้งแต่เที่ยงแล้วนะบางคนอยู่มัสยิดไปมัสยิดแล้วเที่ยงสิบห้าระหว่างหลังละหมาดสุนัตอิกอมัตหยิบกุรอานมาอ่านกุรอานก่อนอิกอมัตนั่งซิกเก็ตก่อนอิกอมัตพอลุกละหมาดคุชัวเยอะกว่าคนที่รีบวิ่งมาละมาละหมาดเลยทำไมอะครับใจมีการวอร์มมาแล้วนักกีฬาไม่เคยวิ่งเลยอยู่ๆถึงเวลาลงสนามช็อกตายคาสนามเลยแต่ถ้าวอร์มมาแล้วอัลฮัมดุลิลละห์วิ่ง90นาทีสบายเลยร่างกายยังต้องวอร์มแล้วใจจะไม่วอร์มได้ยังไงใจมีโรคอิจฉาเยอะและอยากใจนับสูบมุตมะอินนะสงบอยู่กับเราได้ยังไงเป็นไปไม่ได้ตัสกียะหัวใจขัดเกลาหัวใจจึงต้องมาพี่น้องเวลาเราได้ยินสมัยก่อนได้ยินซูฟีนี่ไม่ได้เลยสะดุ้งดึ้งเลยนะโอ้รู้ไหมพี่น้องซูฟีจริงๆฮะมันไม่ได้เป็นแบบที่เราเข้าใจกับคนที่เขาทำปัจจุบันคนละเรื่องนะตาซาวุบหรือพูดภาษาง่ายๆคนที่เป็นซูฟีที่เขาเข้าใจนะไม่ได้หมายถึงคนที่ตัดทั้งโลกไปอยู่ทำอยู่เขาเรียกอะไรนะปลีกวิเวกกินใบไม้ไม่ใช่อย่างนั้นนะตาซาวุบคนถ่อมตนคนสมถะซูฟีที่จริงๆนะคือการปฏิบัติตามฮะดิษตามกุรอานอย่างชัดเจนเขาเข้าใจโลกเขาไม่โลภ กับทางโลกแต่ว่าการมอบหมายต่ออัลลอฮ์เขาจึงสงบเขาจึงสงบวันนี้เราเรียนยังไงก็แล้วแต่นะพี่น้องถ้าใจไม่ดีนะยังไงก็ไม่สงบอิบลิสรู้เยอะกว่าเรานะครับนะมันรู้มากกว่าเรามันเห็นเยอะกว่าเรามันมีทั้งอิลมุลยะกีนมันมีทั้งอักกุลยะกีนมันเห็นจัดๆเลยจริงหรือไม่เวลาอัลลอฮ์สร้างอาดัมอิบลิสเห็นไหมครับเวลาอยู่ในสวรรค์อิบลิสเห็นไหมเวลาอัลลอฮ์ใช้สุญูดมันรับคำสั่งโดยตรงเลยรู้ไหมครับรู้หมดรู้ไหมว่าอัลลอฮ์มีอำนาจรู้เชื่อไหมว่าอัลลอฮ์ลงโทษได้รู้ก็ดูสิพี่น้องอิบลิสไม่ขออื่นเลยจากอัลลอฮ์ยารับรับบีพูดด้วยขอด้วยแต่เนรคุณสันดานที่เลวร้ายมันเยอะรู้มากกว่าเราแต่ใจชั่วข้างในเลวข้างนอกก็เอาไม่รอดวันนี้เราเรียนเยอะแต่ไม่เคยพัฒนาจิตใจยังไงก็ไม่รอดและไม่ต้องถามนะทำไมคนนั้นเขาทำได้ทำไมนี่เขาฟังเยอะแต่เขาทำทำไมไอ้ครูนั่นอาจารย์นั่นอย่าไปเอ่ยอย่างนั้นพี่น้องฟังแล้วก็หนักหูกระดูกทั้งกระดูกโกรนเอาเก็บเวลาไว้ทำอย่างอื่นนะครับ
เก็บหูไว้แคะคัตตันบัตให้มันดีกว่านะไม่ต้องถามแล้วไอ้นี่ไม่ได้อ้าวแล้วทำไมเขาทำได้ทำไมอาจารย์นั่นทำไม่ต้องแล้วพี่น้องหัวใจคนไม่ได้หมายความว่าเป็นด็อกเตอร์เป็นอาจารย์เป็นอาเลมเป็นอุลามะแล้วจะได้รับรองว่าใจจะดีตลอดกาลเปล่าเลยเปล่าเลยถ้ายังเป็นคนใจมีขึ้นมีลงพี่น้องเมื่อมีขึ้นมีลงอย่ามองคนภายนอกเรื่องของใจมันเป็นสิ่งได้รับเราวัดเราเช็คกันไม่ได้แต่ใจที่เราเช็คได้ที่สุดมีดวงเดียวในโลกคือใจเราดูนะครับพี่น้องอัลลอฮ์ให้ฮิกมะเราเช็คตัวเองได้แต่เราเช็คคนอื่นไม่ได้มีใครเช็คคนอื่นได้บ้างครับพี่น้องถ้าเช็คคนอื่นได้ลูกเขยเราซอแล้วหมดแล้วถ้าเช็คกันได้ป่านนี้อัลลอฮ์เราไม่เครียดไม่มีคำถามโทรมาแล้วอาจารย์สามีกินน้ำท่อมทำไงคะเมียไม่เอาสัตว์นะมันไม่มีแล้วเพราะเราเช็คไม่ได้แต่ดวงเดียวที่เราเช็คได้คือใจเราอัลลอฮ์ยังเปิดให้เราเช็คตัวเราได้แต่ไม่เช็คดันนี่ผมเห็นแก่คนชราคนชรานะคนสูงวัยนะผมจะดันเช็คคนอื่นนะมันไปเช็คมันไปเทสไปยุ่งกับเรื่องคนอื่นหมดสุดท้ายเราเลยเก่งในการเขาเรียกตรวจสอบคนอื่นนะไอ้นู่นอย่างนั้นไอ้นี่อย่างนี้ไอ้สุดท้ายไอ้นี่ไม่เคยพูดเลยทำไมอะครับอย่ายุ่งกับเรื่องคนเยอะยุ่งกับคนเยอะเราจะหมดเวลาในการอัปเดตตัวเองอัปเกรดตัวเองแล้วทำยังไงดูใจเช็คว่าใจเราวันนี้มันแนวโน้มไปทางเลวหรือร้ายเรารู้ตัวเราเองเมื่อวานละหมาดดูฮาวันนี้ไม่ละหมาดบกพร่องแล้วบกพร่องแล้วเมื่อวานลำอ่านกุรอานได้วันนี้ไม่อ่านบกพร่องแล้วแล้วบกพร่องเรารู้แต่เรายังไม่ตายทำยังไงอะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะอะตูบุอิลัยฮ์พัฒนาขึ้นและโอกาสเป็นคนดีมาทันทีครับนี่แหละมะพี่น้องอิสลามจึงมาว่าเราเช็คตัวเองเราตรวจสอบตัวเองนะครับเวลาอุมัรบินคอตอบสอนนะพี่น้องบอกฮาซิบูท่านทั้งหลายจงมุฮาซะบะจงพิจารณาตัวเองไม่ได้ขวางความมืดให้เราพิจารณาคนอื่นดังนั้นพี่น้องครับนับซูจะอยู่กับเราตลอดไปไม่มีใครจะตัดนับซูออกจากตัวได้เพราะมันคือแบตเตอรี่ในการส่งผลกับการกระทำของเราแต่ปัญหาวันนี้เราเลือกแบตเตอรี่ชนิดที่ว่าพาเราสู่เป้าหมายของสวรรค์ได้แล้วเราจะเลือกยังไงเรารู้แล้วนี่ครับว่าแบบนี้ดีนะแบบนี้ดีนะแบบนี้ไม่ดีนะเลือกสิครับดังนั้นเมื่อเลือกมาแล้วอัลฮัมดุลิลละห์หน้าที่เราประคับประคองให้มันอยู่กับเราตลอดไปเรื่อยๆปัญหาทางใจเกิดสำคัญที่สุดนะครับคือความบกพร่องจากการรำลึกถึงอัลลอฮ์เท่านั้นเองอัลาบิซิกริลลาฮิตัตมะอินนุลกุลูบการดำลึกถึงอัลลอฮ์ไม่ใช่เหรอทำให้ใจสงบพี่น้องการดำลึกถึงอัลลอฮ์แล้วไม่ใช่ให้ใจเจ้าสงบทำไมอิสลามอัลลอฮ์จึงบอกว่าไม่ยะตะวักกัลอัลลอฮ์และใครที่ตะวักกัลมอบหมายต่ออัลลอฮ์มอบหมายคืออะไรอะอะไรคือตะวักกัลตะวักกัลมันเรื่องของจิตใจเราทำทุกอย่างแล้วหลังจากนั้นมอบหมายต่ออัลลอฮ์ไม่ต้องกลัวผลตอบรับข้างหน้าอะไรจะเกิดขึ้นหากเจ้ามอบกับอัลลอฮ์ฟะฮุวะฮัสบุอัลลอฮ์พอเพียงเลยสำหรับเจ้าถ้าอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์พอเพียงท่านอยู่กับอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้พี่น้องตกต่ำได้ยังไงอัลลอฮ์จะทอดทิ้งเขาได้ยังไงขออย่างเดียวยืนกับอัลลอฮ์อยู่กับอัลลอฮ์
ใจมอบหมายอัลลอฮ์ให้นั่นริสกีได้มาแบบที่ไม่ต้องคิดเลยพี่น้องดุนยายังมีเด็กเส้นนะฮะเครื่องบินยังมีเฟิร์สคลาสและคิดว่าอาเคราะห์ถ้าพูดได้เข้าใจง่ายๆไม่มีระบบเขาเรียกอะไรไม่มีสิทธิพิเศษจะได้รับหรอครับมีไหมอ่ะมีคนอื่นยืนร้อนหมดเลยเจ็ดประเภทยืนใต้อารัชอัลลอฮุอักบัรดูพี่น้องคนอื่นอยู่ยังทรมานในมาชัดเจ็ดประเภทสิทธิพิเศษได้ใต้อารัชบางคนต้องหิวน้ำแทบตายแต่คนบางประเภทได้ดื่มน้ำในอัลกอซัตอัลฮาวสิทธิไหมคนอื่นต้องรอคิวในการข้ามซิรอตอุมมะห์มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปถึงข้ามเป็นประชาชาติแรกเลยสิทธิไหมอุมมัดอื่นต้องรอในการเข้าสวรรค์คิวอุมมัดนบีมุฮัมมัดกลุ่มชนแรกที่อัลลอฮ์ให้สิทธิเข้าสวรรค์ไปเลยอุมมัดอื่นประชาชาติเยอะได้เข้าสวรรค์อุมมัดนบีเราเยอะกว่าประชาชาติอื่นในความเยอะสิทธิพิเศษ 70,000 คนเข้าไม่ต้องสอบโควต้าไม่รู้เท่าไหร่สิทธิไม่รู้เท่าไหร่เส้นไม่รู้ยิ่งกว่าเส้นอีกปัญหาอย่างเดียวอยากได้สิทธิพิเศษดุนยาต้องแสดง power หน่อยพูดเข้าใจง่ายๆนะมะเด็กเสียเด็กกำนันเด็กพวกมีอิทธิพลทั้งหลายจะเข้าใกล้ชิดคนระดับนี้ได้ขอโทษนะครับอยู่ๆเดินไปผมขอฝากตัวเป็นคนใกล้ชิดท่านได้ไหมฮะเขารับไหมครับใครก็ไม่รู้มันเข้ามาจะยิงจะเก็บกูหรือเปล่าวะแล้วทำยังไงอ่ะคนระดับมีอิทธิพลเจ้าพ่อจึงยอมให้เรามาอยู่ใกล้ชิดต้องแสดงผลงานเนี่ยแสดงผลงานให้เขาเห็นว่าเราจริงใจกับพี่นะสุดท้ายเขายอมรับในผลงานมาเลยเวลาใกล้ชิดเจ้าพ่อสบายไหมฮะในดุนยานะเราพูดสังคมดุนยาโอ้โหติดด่านยังเพื่อนโชคอะไม่ทันใช่ไหมมานะมานอกจากฟังบรรยายแล้วฟังข่าวมานะมานะชาลอนะติดด่านยังเพื่อนโชคไม่เข้าใจใช่ไหมมะอ๋อไม่เป็นไรเขาไปย้อนดูเมื่อ 3-4 เดือนที่แล้วติดอะไรยังมีเพื่อนนี่ขนาดดุนยาและอาเครอห์ล่ะครับจะให้อัลลอฮ์ยอมให้เป็นผู้ใกล้ชิดที่อัลลอฮ์รักดุนยาต้องแสดงพาวเวอร์แสดงความให้อัลลอฮ์เห็นสิยังไงอะอัลลอฮ์ใช้อะไรทำใจเจ้าสงบอย่าคิดเยอะเหมือนกันคนคิดจะบริจาคคิดเยอะไม่ได้ให้สักรายคิดเยอะไม่ได้ให้แต่ถ้าไม่คิดอะไรเท่าไหร่บิสมิลลาห์จบเลยสังเกตไหมทำไมเวลาจะให้คิดเยอะเพราะมันออกจากกระเป๋าเพราะมันออกต้องสู้นับสู้ไหมครับสู้ไหมฮะกับขอเนี่ยอันไหนสู้เยอะกว่ากันควักกับแบอันไหนสู้เยอะกว่ามีใครแบต้องสู้นับสู้ไหมครับไอเนี่ยมันตรงอยู่แล้วเราไม่เคยเครียดเท่าไหร่เวลาจะเอาจากท่านนะแต่เวลาจะควักไอเนี่ยออกจากก็เช็ดจอกกับออกจากกระเป๋าเราเลยแล้วมันเห็นชัดๆว่าดึงออกอะสู้ไหมอัลลอฮ์สู้ไม่รู้กี่ยกตั้งแต่ยกแรกเออเราก็มีเท่านี้นะอีกมาช็อตหนึ่งถ้าเก็บไว้ลูกเมียได้กินนะอีกช็อตหนึ่งเก็บไว้เสื้อก่อนสุดท้ายอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์โอกาสหน้าเจอกันไม่ได้เลยเพราะคิดแล้วถ้าคิดใช้ตันมันแน่นอนพี่น้องแม่จริงๆคืนนี้ผมต้องพูดที่อยุธยานะหัวข้อนี้เลยนะรวยให้อัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์รักนะเลยเอาให้ยัดนิดๆๆๆนึงก่อนนะว่า
ชัยตันมันไม่ยอมให้ท่านทำความดีแน่นอนบวกกับนับสู่อัมมารอห์มันจะดึงเรายิ่งหลุดจากความดีงามเอาชนะให้ได้ถ้าท่านชนะได้หัวใจพี่น้องก็ยิ่งใหญ่อัลฮัมดุลิลละห์หัวใจจะรักษาได้นบีจึงบอกว่าใจมุมินนะครับเวลาทำชั่วหนึ่งครั้งมันจะมีจุดดำหนึ่งจุดที่ใจครับเราไม่เห็นนะเรามองไม่เห็นถ้าเขาอิสติกฟาร์จุดดำนี้จะหลุดหมดไปถ้าเขาไม่อิสติกฟาร์เวลาทำอีกหนึ่งความชั่วมันจะมาอีกหนึ่งจุดที่หัวใจเราวัดกันง่ายๆวันหนึ่งอะนะมาเนี่ยบางทีไม่ใช่บางทีความชั่วเรามีเยอะกว่าความดีถ้านับเป็นจุดวันหนึ่งไม่รู้กี่ร้อยจุดแค่คิดว่าตัวเองดีก็ผิดแล้วใช่ไหมครับคิดว่าเราดีกว่าเขาตักกับบดเข้าไปผิดแล้วยังไม่ได้ขยับตัวเลยนะมาสิฟัตตักกับบดโดนแล้ว1จุดเต็มไปคนที่ไม่เคยอิสติกฟาร์เลยหัวใจเลยเหมือนก้นกระทะขอตามัลลอฮุอะลากุลูบิฮิมอัลลอฮ์ปิดใจเขาอัลลอฮ์ไม่ได้ปิดโดยอธรรมเพราะเขาไม่ดูแลหัวใจสุดท้ายก็โดนปิดแต่คนมุมินเวลาผิดอะไรไปแล้วอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วะตูบุอิลัยฮ์สำนึกจุดดำหมดครับเมื่อจุดดำหมดไม่แปลกนบีจึงบอกว่าเอนนีลาอัสตัฆฟิรุลลอฮ์แท้จริงฉันขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ในวันหนึ่งนั้นอักษรมินซะบะอีนมัรเราะห์นะครับเอากับมะกอลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเยอะกว่า70ครั้งนบีมะซูมนบีได้รับการปกป้องจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่แปลกไหมพี่น้องนบีได้รับปกป้องแต่นบีอิสติกฟาร์เป็นร้อยไอ้นี่อย่างต่ำๆนะครับพี่น้องมากกว่าแน่นอนทำไมนบีอิสติกฟาร์ทั้งที่นบีไม่มีความผิดพลาดใดๆแล้ว 1. เป็นตัวอย่างให้อุมมะห์ 2. นบีกำลังชี้ให้เห็นว่าถึงท่านจะสะอาดยังไงแล้วแต่ของสะอาดถ้ายิ่งลับมันจะยิ่งสะอาดขึ้นอีกมีดกรีดยางอ่ะคมอยู่แล้วแต่ชาวสวนยางต้องลับเป็นประจำทำไมอ่ะครับเพิ่มความคมขึ้นอีกนบีทำให้เราดูมะซูมอย่างท่านยังลับมีดขนาดนั้นยังอิสติกฟาร์ขนาดนั้นในยะสะท้อนคนอย่างเราวะเราไม่ได้มะซูมบาปมีเป็นพเนินพี่น้องแต่เราอิสติกฟาร์วันหนึ่งไม่ถึง20ครั้งกับบางคนไม่ต้องท่านผมก็เป็นจังหวะชีวิตเราอ่อนแอบางทีเราก็ไม่อิสติกฟาร์พี่น้องเราไปอิสติกฟาร์ก็หลังละหมาด3หนนะอิสติกฟาร์แบบไปตามออโตเมติกด้วยใจไม่ค่อยอิสติกฟาร์อะไรอ่ะเข้าใจไหมใจไม่อิสติกฟาร์มันมาแบบรูทีนไม่ใช่รูทีนภาษาไทยนะรูทีนอะไรที่ทำเป็นกิจวัตรประจำวันอ่ะสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์สลามอะลัยกุมอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์มาไหมถามนะอิสติกฟาร์สภาพคนอิสติกฟาร์แบบนี้ไหมขอโทษนะครับคนทำผิดแล้วขอโทษสภาพแบบไหนอ่ะเฮ้ยกูขอโทษมึงดิเว้ยกูตบมึงเมื่อคืนให้ไหมฮะเพอเราซ้ำหมัดอีกหนึ่งหมัดกลับไปแบบสงบเสงี่ยมเจียมตัวขอโทษทีนั้นนี่นะเมื่อวานผมผิดพลาดไปนะขอมาอภัยจริงๆนะครับอัลลอฮ์ถ้ามันทำผิดอีกครั้งก็อยากจะยกให้เลยสำรวมจึงมีอาดับจึงต้องมีเราน้อยนี่แหละครับดุอาให้ตัวผมและตัวพี่น้องให้เราและท่านจึงมีดุอาบทหนึ่งไงพี่น้องว่าอัลลอฮุมมะอะอินนีอะอินนีนี่ขอได้โปรดช่วยข้าพระองค์ด้วย
ให้อัลลอฮ์ช่วยในการซิกริกะอะลาซิกริกะในการรำลึกถึงอัลลอฮ์แสดงว่าคนจะรำลึกถึงอัลลอฮ์ได้ต้องได้เตาฟิกนุสรอการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์นึกเองไม่ได้แต่จะให้อัลลอฮ์ช่วยเราต้องเริ่มใช่หรือไม่ไม่ใช่อยู่นั่งเล่นเฟซอย่าเลยขอช่วยฉันได้รำลึกถึงอัลลอฮ์ไม่ได้นึกยันตายครับคนแบบนี้ทำยังไงอ่ะมันต้องฝึกไงมาเวลาขึ้นรถเวลาอยู่กับบ้านเฉยๆอ่ะสุบฮานัลลอฮ์สุบฮานัลลอฮ์สุบฮานมันไม่ยากนะแต่จะให้ติดยากจังหวะอีหม่านขึ้นไม่เป็นไรสิมะมันมาได้สุบฮานัลลอฮ์สุบฮานและส่วนใหญ่เวลาอีหม่านลดมันปุ๊บมันหายหมดเลยดังนั้นขออัลลอฮ์ช่วยอะอินนีอะลาซิกริกะช่วยด้วยเถอะยาอัลลอฮ์ให้ฉันได้รำลึกถึงอัลลอฮ์ผมเลยเตือนนะว่าคนมีอายุเยอะนะครับบั้นปลายชีวิตเราแล้วมานะเพื่อนในไลน์ลดได้ก็ลดซะนะฮะนอกจากไลน์ศิลปะวัฒนามีใครมาบรรยายอาทิตย์นี้ไอเนี่ยน่าเล่นไอไลน์เพื่อนสมัยมัธยมเนี่ยอันไหนลดได้ก็ลดเถอะมานะนะบางคนสมัยอันไหนที่ไลน์ไม่อันไหนวางได้เราวางก่อนทำไมอะครับถ้าเป็นไปได้นึกอัลลอฮ์ให้เยอะซิกรุลลอฮ์แต่คำว่าซิกรุลลอฮ์เนี่ยไม่ได้หมายความว่าต้องนั่งจับลูกตาสะแบ้หรือสุบฮานัลลอฮ์ไม่ทำอะไรเลยเปล่านะเราจะซิกรุลลอฮ์แบบนั้นก็ได้ทำอะไรปกติชีวิตประจำวันไอ้นี่บาปเราไม่ทำไอ้นี่ได้บุญเราทำนี่คือการซิกเก็ตแล้วอย่างหนึ่งฉะนั้นนะครับพี่น้องหัวใจเรามันเป็นสิ่งมหัศจรรย์มะมันเป็นก้อนเนื้อเล็กๆเองใช่ไหมมะนะมันอยู่ในตัวเราเนี่ยเล็กนิดเดียวแต่ทั้งหมดทั้งปวงมันมาจากไอ้ก้อนเนื้อนี่แหละนบีเราอัลลอฮ์ปกป้องผ่านหน้าอกเอาใจมาเลยเอาของไม่ดีอะไรออกหมดล้างด้วยซ้ำๆอะไรต่างๆวันนี้เราล้างไม่ได้วันนี้เราผ่าอกไม่ได้วันนี้เราจะเย็บใหม่จะทำไม่ได้เลยแล้วทำยังไงอะครับเราล้างได้ด้วยการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์อย่างเช่นง่ายๆนะครับคลิมาตันคอฟีฟาตันอัลลิซานสองคำที่มันหนักที่มันเบากับลิ้นคือกล่าวง่ายซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดีซุบฮานัลลอฮิลอะซีมจริงๆไม่ยากนะมันเบาลิ้นนะครับแต่ในวันกิยามะห์ซะกีลาตันฟิลมีซานน้ำหนักมากในตาช่างในวันกิยามะห์ฮะบีบะตันอิลอรฮ์มานและเป็นสิ่งสองคำที่อัลลอฮ์รักมากซุบฮานัลลอฮิวะบิฮัมดีซุบฮานัลลอฮิลอะซีมฝึกให้ติดได้ไหมปรับนับสู่เราอัมมารอจะดึงไม่ต้องรอมุตมะอินนะบอกนึกนึกถึงเอาชนะมันให้ได้อินชาอัลลอฮ์และผมบอกว่าเสียงกระซิบนับสู่มันไม่ได้มาเป็นเสียงนะครับถ้ามันมาเป็นเสียงเราวิ่งหนีกันหมดแล้วมั้ยเอาเลยเอาเลยอัลลอฮ์คงอยู่ไม่ได้แน่นอนมันมาทางความคิดทางอารมณ์ความรู้สึกเมื่อมาแบบนี้เราเรียนแล้วเรารู้แล้วนะครับอัลฮัมดุลิลละห์เวลามันจะดึงไปชั่วขออัลลอฮ์เบรกยับยั้งและยับยั้งด้วยอามันแล้วเพื่อนสำคัญนะญะมาอะห์สำคัญมากๆบางทีเราขี้เกียจมาเจอเพื่อนอาทิตย์ละครั้งเพื่อนมันขยันเราเห็นมันขยันเห็นมันละหมาดด้วยเรากลับไปอยากจะอามันเพื่อนมีส่วนมากๆคบคนดีนะมาอย่าคบคนเลวพอคบคนเลวเราไม่ได้ละหมาดด้วยไอ้นั่นไม่ได้ละหมาดฟัดดูไม่เป็นไรละเราถือว่าใช้ได้นะนานๆเข้าเราลดหมดเลยสุนัตหน้าหลังหายกริบเหลือฟัดดูอย่างเดียวก็ยังดีไอ้นี่ไม่ละหมาดเลยสุดท้ายเราเหลือ4วรรคตูไอ้นี่มี3วรรคตูเราดีกว่ามันครบเรื่องอาคิเราะห์ครบเพื่อนที่มีอามันหน่อยนะครับ
และมันจะมีผลกับจิตใจเราจิตใจมนุษย์นะครับพี่น้องตัวเราเป็นหลักและอีกอย่างหนึ่งสภาพแวดล้อมมีส่วนกับจิตใจบรรยากาศในบ้านมักเร็บมาถ้าเปิดทีวีลั่นบ้านจะให้ใจเป็นมุตมะอินนะมุสตะฮีดเป็นไปไม่ได้อยากให้ลูกซอเลแม่เปิดทีวีลั่นเลยมักเร็บเสียงกุรอานไม่มีบรรยากาศเรียนหนังสือไม่มีบรรยากาศละหมาดไม่เจอแต่อยากให้ลูกเป็นคนดีเป็นไปได้ยากนะครับต้องเปลี่ยนบรรยากาศและจะมีผลกับจิตใจคนฆ่าคนเห็นไหมฮะสุดท้ายในหะดีษต้องออกไปอยู่กำปงอื่นกำปงหมู่บ้านของคนซอเลห์เมื่อได้อยู่ร่วมกับคนซอเลห์จะมีผลกับจิตใจเราด้วยจริงไหมมาจริงนะครับเวลาเราได้เจออัลฮัมดุลิลละห์รุ่นเราได้ฟังบยานฮะได้คุยปุ๊บใจมันสงบหน่อยนะเวลาไม่เจออาทิตย์หนึ่งคิดถึงไหมฮะคิดถึงเลยนะเลยแซวกันเล่นๆนะบางรอบบอกถ้าไม่เจอผมปาดเข้ามาเนี่ยนะผมบอกเลยชุดเดิมแน่ๆชุดเดิมแน่ๆศิลปวัฒนาแล้วเก้าอี้เดิมๆเลยนะล็อกชื่อล่ะครับล็อกชื่อไหมมะเรานั่งช็อตเดิมเลยนะรู้สึกไหมครับอาจจะสับมุมบ้างแต่โทนใหญ่ๆแนวนี้เลยถ้าไม่เจอกันนะไม่ชาฟาฮัลลอกับอินนาลิลลาห์สองอย่างนะชาฟาฮัลลอเนี่ยสมมติว่าโทนะนี่ชื่ออะไรครับมะไมซารอนะผมบอกมะไมซารอไปไหนเนี่ยถ้าไม่เจอถ้าไม่มาคือป่วยก็ชาฟาฮัลลอขออัลลอฮ์รักษาปีหนึ่งอะไรนะครับหนึ่งปีอ๋อที่เหลือไม่อยู่ใช่ไหมครับอ๋ออยู่เมืองนอกนะมานะอัลฮัมดุลิลละห์ถ้าอย่างนี้ไม่เป็นไรครับอย่างมะผมนี่มะเสื้อเขียวนี่ชื่ออะไรนะครับมะไมมูนานะใช่ไหมครับถ้ามะไมมูนาไม่อยู่นี่ผมถามก่อนเลยนะไปไหนเนี่ยมะถ้าบอกอ๋อไม่ชาฟาลอขอรักษามะไมมูนาถ้าได้อีกอย่างหนึ่งก็อินนาลิลลาห์อ๋อออกมาแล้วมาออกมาแล้วไม่แต่ผมเชื่อมากไม่มูน่าเนี่ยนะต่อให้แฟนไม่สบายยังไงถ้าบางยังไหวไหมไหวฉันมาฟังศิลปะก่อนแน่นอนเนี่ยรักการเรียนมากกว่าแฟนแน่นอนใช่ไหมครับมะคนแบบนี้นะมานะผมเชื่ออย่างนั้นอินชาอัลลอฮ์วันหนึ่งอัจเจรูนไม่อยู่นะมากไม่มูน่าเนี่ยเป็นประธานไม่หมายถึงไม่ใช่แฟนเยรูนหมายถึงคนดูแลที่นี่นะมาอยู่มานานเนี่ยผมมานานๆทีศิลปะนะเห็นแกบ่อยเนี่ยนะผมว่าแกรู้ทิศทางลมหมดเลยฮะต้องอยู่เป็นนานๆนะมานะขออัลเลาะห์ดูแลรักษานะครับเป็นเขาเรียกอะไรอะร่มโพร่มไทรเหรอฮะเป็นโลโก้นะให้เรียกว่าทําเจอมาที่ไหนเนี่ยนะศิลปะมาที่นี่นะชาลอนนะครับอนาตีเนี่ยเราถือว่าไปเยือนนะใช่ไหมหรือที่ประจำกันด้วยครับนะส่วนพลูด้วยอัลฮัมดุลิลละห์นะมันต้องอย่างนี้มั้ยมีคำหนึ่งนะหะดีษนบีสอนนะครับคนดีๆนะใครที่ดีๆที่สุดนะครับเนี่ยมัดอัลลอฮ์ให้มันตอละอุมรุฮูใครที่อัลลอฮ์ให้อายุเขายืนนะว่าฮัสซุนะอามาลูและมีอามันที่ดีงามผมเตือนหลายครั้งแล้วนะว่านะตักเตือนนะครับเตือนตัวเองด้วยให้เราแก่เหมือนแก่เพชรอย่าแก่ผลไม้นะยิ่งนานยิ่งแพงผลไม้ยิ่งนานยิ่งเน่าสุดท้ายต้องทิ้งทั้งตะกร้าเรานี่นานเหมือนเพชรยิ่งนานเท่าไหร่ราคาต้องสูงเท่านั้นยิ่งอยู่นานเท่าไหร่คุณค่าอามันต้องเพิ่มขึ้นเท่านั้นอินชาอัลลอฮ์อะไรนะครับมะแก่ลายเลยนะลายครามอัลฮัมดุลิลละห์นะครับลายครามนะบางมัดรู้จักลายครามนะนะถึงวัยรุ่นจะไม่ใช้ลายครามแล้วนะวัยรุ่นอาจจะไม่ดูลายครามนะมะแต่เชื่อผมคุณค่าความเป็นลายครามคลาสสิกตลอดกาลอินชาอัลลอฮ์นะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะเดี๋ยวเราต้องไปบางบัวทองต่อนะในช่วงบ่ายช่วงเย็นมีอีก5นาทีมีอะไรครับครับเชิญมา
อันติพรุ่งนี้เรื่องนักสู้แท้ยังแพ้อารมณ์หรืออะไรสักอย่างแต่ผมยังงงๆนะหัวข้อนี้สาวว่าผมเคยพูดไปแล้วแต่ไม่ยังไม่ชัวร์อัลลอฮฺอาลัมนะต้องไปดูอีกทีนะครับสวนพลูประตูเตาบัตใช่ไหมครับนั่นอัลฮัมดุลิลลาห์มันเป็นจริงๆสวนพลูไม่มีคิวนะเราไม่ได้ให้มีคิวนะแต่ไอ้หนุ่มวัยรุ่นมันโทรมาบอกบางล้อเลยบอกอยากจริงๆจานมันขอเราต้องให้มันขอเราต้องให้นะชาลอนะอันนี้เป็นวัยรุ่นคนเกเรมาก่อนนะครับเราเลยบอกว่าตอนนี้นะกับผู้หลักผู้ใหญ่บางทีคือผมไม่ใช่ไม่รักนะมานะรักทุกคนแต่กับผู้ใหญ่เนี่ยมะมีให้ฟังอัลฮัมดุลิลละห์นะหลายผู้ใหญ่แล้วผมเลยบอกว่าบางครั้งลุกเวลาออกมาอย่างนี้อย่าถือสากันนะมานะบางทีคำพูดหรือแอคชั่นมันอาจจะเป็นอะไรบ้างมันเป็นฟิลลิ่งนะฟิลลิ่งมานะเลยบอกว่าเราอยากจะดึงไอ้พวกแบบนี้กลับมาสู่หนทางอัลลอฮ์เยอะๆอินชาอัลลอฮ์ผมมีโปรเจกต์ใหม่อันฮัมไกบางหมัดอันฮัมไกผมมีโอกาสจะไปสายยวนภูเก็ตประมาณวันที่13 กรกฎาพี่น้องสายยวนทีมฮาเล่นะครับบอกจันมีพี่ใหญ่ฮาเล่ในภูเก็ตนะบางเนี่ยอยู่เบื้องหลังเวลาจัดใบอะไรต่างๆบิ๊กไบใบเวียนฝรั่งมาไอ้บางนี่เป็นมุสลิมและเป็นคนอิกรอมคนคือคนมารยาทดีมากๆอินชาอัลลอฮ์เราไปที่นั่นอาจารย์เผื่ออาจารย์ได้ทำรายการที่นั่นเลยบอกยินดีนะครับคนแบบนี้เราอยากได้เพราะอะไรรู้ไหมมาพลังมันเยอะนะพลังมันเยอะมันขับเคลื่อนแบบใหญ่เลยได้วันหนึ่งมันได้เตาบัตมันจะขับเคลื่อนแบบอิสลามอย่างเต็มรูปแบบอินชาอัลลอฮ์นะเราต้องเข้าหาคนแบบนั้นเข้าถ้ำเสืออะไรนะอยากได้ลูกเสือต้องเข้าถ้ำเสือเตือนพี่น้องก่อนนะวันหนึ่งเกิดภาพผมหลุดออกมานะอันนี้ต้องเตือนนะปาปาราซี่เยอะมากถ้าแซวเล่นๆนะบางทีหลุดออกมาเฮ้ยทำไมอาจารย์ปั๊บนั่งอยู่กับแก๊งฮาเล่เนี่ยและพี่น้องดูแก๊งฮาเล่มันแต่งตัวยังไงมันไม่ใช่แบบอาจารย์ดำนะอาจารย์ดำเนี่ยคำแรกคือมุสลิมส่วนใหญ่ไอ้นู่นบางทีมาแบบอาจจะไม่ใช่มุสลิมด้วยในบางช็อตอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจเบอร์โทรผมมีใช่ไหมฮะโทรถามผมก่อนนะครับส่งไลน์มาให้ดูจานรูปนี้อะไรครับผมได้อธิบายให้โอกาสผมหายใจบ้างนะชาลอนนะเตือนไว้นะเพราะเราต้องลงไปนะอันฮัมมันไกลอะบังไม่งั้นจะชวนไปด้วยกันเลยอินชาอัลลอฮ์ต้องออกค่าเครื่องเองนะมันนะลงภูเก็ตเลยบังมาอินชาอัลลอฮ์เพราะว่าถ้าสำเร็จนะครับอันฮัมดุลิลละนะมะช่วยขอดุอาได้นะผมเชื่อบารักัตดุอาผู้อาวุโสพ่ออาวุโสนะมะทั้งหลายที่อยู่ตรงนี้ในรุ่นเยรูนผลบุญเยอะกว่าผมแล้วเพราะท่านอยู่ดุนยามานานได้ละหมาดมากวักตูกว่าผมนะช่วยดูอาให้ด้วยนะมะนะทุกคนเลยนะครับอายุบางยีทั้งหลายนะช่วยดูอาให้สำเร็จในการขับเคลื่อนงานดาวะของเราตลอดไปอินชาอัลลอฮ์นะครับมีอะไรถามไหมมะวะอะลัยกีวะอะลัยฮัสสลามครับครับมันไม่ได้มีตายตัวอะไรอย่างนั้นอ่ะอย่างเดียวนบีทำคือใช้มือขวานับขึ้นอย่างนี้ไงเพราะที่นับล่างขึ้นบนปกติมนุษย์มันจะถนัดแบบนี้อ๋อได้อันนี้มันไม่ได้แบบสเปคตายตัวอะไรกันนะแต่ว่าใช้มือขวานะครับมือขวานะจ้ะได้ข้างบนลงก็ได้มือขวานะครับแต่สำคัญที่สุดคือมือขวาไม่เคยเจอความว่าสเปคบนล่างขึ้นบนหรือบนขึ้นล่างนะครับสำคัญที่สุดที่นบีทำมือขวานะครับอย่าใช้มือซ้ายแค่นั้นเองเพราะมือซ้ายเราจะทำสิ่งที่สกปรกไม่ดีล้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
ฝากสลามแกด้วยนะมะนะอันทำด้วยแล้วอันทำด้วยแล้วนะครับมีอีกไหมครับเชิญเชิญนะครับก็ยังยกอยู่ฮะยังอยู่ไตยัดชี้อย่างนี้ตลอดเลยนะครับนะไตยัดนะไตยัดนะครับผมก็จนสุดไตยัดนั่นแหละครับจนจบไตยัดเราอะนะฮะครับก็จบไตยัดก็คือเอาสิ้นสุดตรงนั้นนะครับนะฮะครับนะก็อัลลอฮฺอัลลัมนะครับก็ท้ายสุดนี้นะครับไม่มีแล้วใช่ไหมฮะไม่มีแล้ววารุณนะก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับมะแล้วก็พ่อแม่พี่น้องทุกท่านอินชาอัลเลาะห์และมีโอกาสเราได้เจอกันใหม่นะครับที่ศิลปะวัฒนาขอบคุณมากขอบคุณทุกคนจริงๆครับญะซากุมุลลอฮ์ค็อยรอนครับวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์